สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่กับคุณภัทรคุณพงศกรปิยสินเป็นคุณหมอด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมต้องเรียกว่าไงให้คุณหมอชื่อได้พัดกันเลยครับนายแพทย์ใช่ไหมครับผมเป็นคุณขอไปคุณเรียกไงดีคุณหมอพงศกรปิยสินฮะคุณหมอเป็นคุณหมอทางด้านไหนยังไงฮะทางด้านเกี่ยวกับอาชีวเวชศาสตร์นะครับความปลอดภัยของการทำงานนะครับอาชีวเวชศาสตร์ผมไม่เคยได้ยินครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำการผ่านการทำงานต่างๆเกี่ยวกับโรงงานเกี่ยวกับที่อวกาศเอามาสอนที่ทำงานที่พิเศษนะครับผมจะเกี่ยวข้องทางด้านนั้นนะครับเอ๊ะทำไมผมอย่างผมแพทย์ที่ผมรู้จักหมออายุรกรรมครับครับหมอผ่าตัดหมอดมยาครับและอันนี้มันอันนี้ก็เป็นแขนงหนึ่งของพี่เป็นสิบวิทยาศาสตร์การป้องกันนะครับป้องกันการเกิดโรคครับประมาณนั้นครับถ้าจะให้จัดอยู่ในหมวดหมู่นี่ครับก็อยู่ในหมวดหมู่ของอายุรกรรมซะส่วนใหญ่ครับครับโอเคฮะแล้วต้องประจำที่โรงพยาบาลหรือยังใช่ครับประจำที่โรงพยาบาลครับอ๋อแสดงว่าในโรงพยาบาลนี่คือจะมีหมอทางด้านนี้โดยเฉพาะในบางโรงพยาบาลที่เขาเห็นความสำคัญกับทางด้านนี้ครับครับผมก็เลยแปลกใจว่าแล้วอย่างนี้คนทั่วไปเขาถ้าคุณหมอบอกว่ามันเป็นการรักษาของผู้งานโรงงานเกี่ยวกับทำงานต่างๆครับทั้งหมดเลยใช่ครับอ๋อโรคที่เกิดจากการทำงานถูกต้องครับอ๋อพวกอะไรนะออฟฟิศซินโดรมออฟฟิศซินโดรมหมอนรองกระดูกอักเสบก็ถ้าเป็นอย่างนั้นคือเราจะไปหาสาเหตุส่วนใหญ่แล้วก็ส่งหาหมอเฉพาะทางว่าเกิดจากการทำงานหรือเปล่าครับอย่างผมเนี่ยปวดขาตึงๆอะไรเงี้ยมันจะมาจากอะไรอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยต้องดูก่อนนะครับว่าตรงเนี้ยมันหน้าที่ของผมคือว่ามันดูเกี่ยวกับเรื่องของเกี่ยวกับการทำงานหรือเปล่าครับเช่นบางคนอยู่สถานที่ทำงานที่แบบต้องยืนนานๆเจ้าของเยอะๆต้องปิดตัวเอี้ยวไปเอี้ยวมาอย่างเงี้ยครับก็มีส่วนที่ทำให้เกิดการปวดขาแล้วปวดหลังเล่าลงขาได้ต้องวินิจฉัยโรคให้ถูกต้องว่ามันเกิดจากอะไรถูกต้องครับโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสนั่นก็อีกเรื่องนึงอันนี้คืออีกเรื่องนึงของคุณหมอท่านนึงครับโอเคจะได้เข้าใจมากขึ้นว่าจริงๆมันมีหมอแขนงนี้โดยเฉพาะด้วยนะหมอที่รักษาโรคที่เกิดจากการทำงานโอเคเรียกคุณหมอพัดแล้วกันนะคุณหมอพัดนั่นคืองานที่คุณหมอพัดทำครับแต่นี่คือเรื่องราวของผมจุ้ยคุณหมอพัดไปยังไงถึงมารู้จักอาจารย์หมาได้ครับจริงๆผมขอยัดเริ่มนิดนึงเลยครับว่าตอนแรกนั้นเกี่ยวกับเรื่องของฮวงจุ้ยครับผมความรู้สึกกับฮวงจุ้ยครั้งแรกคือผมไม่เชื่อนะมันคือสิ่งไร้สาระมันจะเป็นไปได้ไงวางนู่นวางนี่วางนั่นแล้วเปลี่ยนตำแหน่งการนอนแล้วทำให้ชีวิตดีขึ้นมันเป็นไปไม่ได้ครับความคิดของผมมันเป็นไม่ได้ผมก็เลยไม่ได้คิดว่าอาจจะเกิดจากเรื่องของว่าผมถูกสอนมาอย่างนั้นว่าเนี่ยเราต้องขยันอดทนทุกผลความสำเร็จได้ครับอยากจะรวยก็ต้องลงถูกต้องครับทั้งที่บ้านทั้งที่โรงเรียนตื่นจบมาแล้วมาทำงานก็เหมือนกันมันคือกรุ๊ปติ้งครับที่บอกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ้ามีอะไรที่แบบเปลี่ยนแปลงจากเนี้ยไม่เหมือนเนี้ยผมก็จะบอกไม่ใช่แล้วไม่ถ่ายแล้วไม่มีทางมีอยู่วันใช่ที่ของคนส่วนใหญ่ใช่ครับนี่เลยครับทิ้งอะไรครับก็เลยแต่วันนึงคืนดีก็เราก็สักพักนึงผ่านไปเนี่ยทำงานก็จริงแต่มันมีเงินมันไม่ค่อยเหลือไม่ค่อยเหลือเก็บมันก็แปลกใจผมก็เลยคิดว่าครับเป็นคุณหมอนี่เขาว่ามีแต่รวยๆนั่นแหละใช่แต่มันก็คือความจริงครับมันคือความจริงนะคือหมายถึงว่าไงมีเงินเข้ามาใช่มีเงินเข้ามาแต่ไม่เหลือเก็บอ๋อมีเหตุให้ต้องจ่ายใช่ครับมันเลยเก็บตลอดเปลี่ยนไปเป็นที่ดินทรัพย์สินอ๋ออย่างนั้นก็ดีครับอย่างนั้นก็ดีดีมากเลยถ้าอย่างนั้นได้ทำไมครับใช้จ่ายอย่างอื่นโดยที่ไม่ได้รีเทิร์นเหรอใช่ถูกต้องครับมันมีค่าใช้จ่ายที่เข้ามาโดยที่แบบไม่ใช่เรื่องของตัวเองครับแล้วก็ต้องจ่ายไปเรื่อยๆอย่างนั้นครับมันก็ถึงจุดหนึ่งว่าอาจจะเป็นเพราะว่าผมทำงานน้อยมั้งความกุ๊ปเดิมใช่ไหมครับความคิดแบบเดิมว่าเอ้ยเนี่ยผมต้องขยันเพิ่มขึ้นอยู่ได้มีเงินเพิ่มขึ้นผมก็ต้องรับเวรเพิ่มขึ้นทางงานแบบ7วันต่อสัปดาห์สัปวันละประมาณ14ชั่วโมงอย่างเงี้ยหนักครับแต่ได้เงินมาเยอะมากสุดท้ายมันก็หายไปเหมือนเดิมผมก็เลยแปลกใจเฮ้ยแสดงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะวันนี้ผมต้องไม่รู้อะไรบางอย่างที่ผมยังไม่รู้อะความหมายคือคุณหมอบอกว่ามันเป็นเรื่องยังไม่ต้องพูดเรื่องของจุ้ยนะใช่ยังไม่พูดเรื่องของจุ้ยถ้าความรับรู้เดิมของคุณหมอเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็ต้องไปเปลี่ยนวิธีการใช้เงินดูแลการจัดการเงินเองสิครับเอาจริงๆนะผมแทบเอาจริงๆนะผมได้เงินขนาดนั้นน่ะสิ่งที่ผมกินน่ะส่วนใหญ่คือมาม่าอย่างนั้นเลยนะซีเรียสเลยครับชีวิตหนักขนาดนั้นแหละกินข้าวข้างนอกบ้านแทบจะไม่ได้ไปกินเลยนะครับไม่มีเนี่ย
รถที่ใช้ก็คือรถเก่าๆที่เคยใช้อยู่มา 7-8 ปีที่แล้วอย่างนั้นเลยหมอนะฮะใช่ครับอันนี้มันก็เลยมีความคิดที่แบบเฮ้ยมันต้องมีอะไรที่ผมยังไม่รู้อ่ะมันต้องมีอะไรสักอย่างอ่ะก็เลยมานั่งมองหาว่าอะไรคือคำตอบของวันนี้ทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้เราก็นำมานั่งไล่ดูก็มีเพื่อนคนนึงอ่ะเคยคุยเกี่ยวเรื่องของฮวงจุ้ยให้ฟังซึ่งตอนนั้นผมก็อารมณ์ที่ผมไม่เชื่อก็ฟังไปเพื่อนพูดผุดก็พูดแต่มันฟังหูซ้ายทะลุหูขวาอะไรประมาณนั้นตลอดเวลาครับก็ลองไปคุยกับเพื่อนดูว่าเอ้ยเนี่ยอย่างเงี้ยคือยังไงกันแน่แล้วเคยมีรุ่นพี่เขาเคยคุยให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของฮวงจุ้ยครับเกี่ยวกับเรื่องของตอนนั้นผมฟังแบบผ่านๆนะเขาบอกเขาเป็นมะเร็งเขาไปปรับฮวงจุ้ยที่บ้านแล้วเขาก็ดีขึ้น มีสองคนที่พูดอย่างนั้นเฮ้ยผมก็เลยอาจจะจริงเกี่ยวกับฮวงจุ้ยจะเป็นคำตอบของเราหรือเปล่าวะผมก็เลยถามเพื่อนเนี่ยถ้าอาจารย์ฮวงจุ้ยคนไหนเก่งที่สุดทุกคนจะตอบว่าอาจารย์มาอาจารย์มาทุกคนผมเฮ้ยอาจารย์มาเป็นใครก็นั่งเปิดดูว่าไงครับเป็นใครก็มานั่งดูคลิปของคุณอันนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยประมาณสักปีที่ประมาณปี60นะครับประมาณต้นปี60นะครับปี60นี่เราต้นปี62ก็จะว่าไปแค่ประมาณ2ปีประมาณผมเข้ามาเรียนประมาณเดือนที่26เดือนพฤศจิกายนปี60วันอาทิตย์ผมจำได้เลยครับแต่ว่าเริ่มต้นหาข้อมูลตั้งแต่ต้นปี60ใช่60ครับใน Google เจออาจารย์เอาเน้นอาจารย์หมาเขาเพื่อนบอกอาจารย์หมาเก่งสุดกันแล้วเน้นอาจารย์หมาเลยครับตอนนี้ก็เลยคิดดูคลิปของคุณเมย์เพราะว่าตอนนั้นข้อมูลมีแต่ในอินเทอร์เน็ตในหนังสือไม่มีครับก็หาไม่ได้ก็เลยตัดสินใจมานั่งเรียนเอาความรู้ครับดูคลิปเนี่ยมันได้อะไรดูคลิปไม่ได้อะไรมันได้ไอเดียครับว่าฮวงจุ้ยมันอาจจะเป็นคำตอบเพราะทุกคนจะมาสไตล์เดียวกันหมดเลยมีเงินไม่มีเงินมีเงินมาเงินหายเดี๋ยวดีจะเคยมีแล้วก็กลายเป็นแบบไม่มีติดลบเฮ้ยมันก็เหมือนคล้ายๆกับตัวผมนี่หว่าผมก็เลยไปหาคำตอบเพิ่มหมอเชื่อตอนนั้นที่มันถึงจุดที่ว่ามันถึงจุดแล้วนะว่ามันต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วแหละความหมายของผมก็คือคุณหมอเชื่อสิ่งที่ผมพูดในคลิปเหรอก็คือณตอนนี้ผมคิดว่าสิ่งที่ผมเชื่อณตอนนี้มันสิ่งที่ผิดแล้วทำงานเยอะได้เงินเยอะประสบสำเร็จอาจจะไม่จริงแล้วเป็นกลุ่มที่อาจจะไม่จริงคุณต้องหาความคิดอื่นๆเข้ามาเสริมถามว่าผมเชื่อไหมผมเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเพราะว่ายังไม่มีความยังไม่มีข้อมูลอะไรที่บอกผมเลยนะว่ามันคือสิ่งที่จริงหรือไม่จริงจากคำพูดของคนสองคนที่สนทนากันในคลิปนั้นเองครับผมก็เลยคิดว่าเอ้ยอย่างนั้นลองหาข้อมูลเพื่อเป็นการตัดสินใจจริงๆดีกว่าก็เลยตัดสินใจอ่ะมานั่งเรียนด้วยกันเลยมานั่งเรียนตอนแรกก็คือสิ่งที่ผมขาดที่สุดก็คือหนังสือไม่หาหนังสือไม่ได้จริงๆของอาจารย์นะอาจารย์ไม่ขายที่เลยไม่ขายทั่วไปก็มันลงวันสิ่งแรกที่ผมเข้ามาคือไปซื้อหนังสือก่อนเลยครับว่าคืออะไรจำได้ซื้อมา6เล่มซื้อได้เทคมีเล่นได้ที่ซื้อคือเทคบุ๊กของเฟงชุยครับเป็นหนังมาขนาดเนี้ยแล้วก็ถามพี่เขาในข้างในว่าซื้ออะไรอีกดีก็บอกว่าเคล็ดลับของความร่ำรวย5เล่มเอาจริงๆนะผมขอพูดในภาษาที่ผมเป็นเลยนะแพงมากตอนนั้นนะครับผมใช้คำว่าแพงนะเขาก็แพงก็หมายความว่าความคิดของเราเนี่ยราคากับมูลค่าเนี่ยมันไม่เท่ากันนะมูลค่ามันน้อยไปแต่ราคาแพงเพราะตอนนั้นเรายังไม่รู้ใช่เรายังไม่รู้ถูกต้องเขายังไม่รู้จริงๆแต่ตอนนี้ผมไม่ใช่คำว่าแพงแล้วนะเอาเป็นใครก็ต้องบอกว่าแพงซื้อเล่มบางๆอะไรเล่มละหลายร้อยใช่ใช่ไหมหกเล่มปลายผมสามารถซื้อเทคของผมอ่านได้สองเล่มจะหนาเลยอ่ะโอ้โหไม่เป็นไรแล้วมานั่งอ่านดูก็นั่งกับอาจารย์เนี่ยนั่งแถวหน้าตอนแรกก็กล่าวนั่งแถวหลังไงอาจารย์ไว้นั่งแถวหน้าพี่ก็นั่งแถวหน้านั่งตรงหน้ากับอาจารย์ดูความคิดของฮวงจุ้ยครับลองคิดนะกรอบความคิดเดิมว่าฮวงจุ้ยไร้สาระอาจารย์ฮวงจุ้ยเอาวิชาไร้สาระมาหากินกับคนที่เขาไม่มีความทุกข์อาจารย์พวกนี้ก็จะบอกปกติสมมติของผมนะเพียงผมเป็นนักตอนนั้นนะโอ้คนนี้นิสัยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แฮะก็เลยไบแอสตั้งแต่นะวิชาฮวงจุ้ยแล้วก็อาจารย์ฮวงจุ้ยผมจะมีสองปมนะตอนนี้แล้วติดลบอยู่ใช่ติดลบเยอะด้วยผมก็เห็นยิ่งเห็นหนังสือราคาแพงของยิ่งติดลบเข้าไปอีกอ่ะแต่ก็ซื้อโอเคแล้วก็รู้แต่ผมแปลกใจนะวันนั้นที่ผมเห็นมาเข้ามาเห็นอาจารย์นั่งรถเข็นมาค่อยๆเดินขึ้นไปข้างบนเนี่ยครับขึ้นไปนั่งดูจากสีหน้าแล้วบอกได้เลยว่าอาจารย์เนี่ยป่วยไม่มีแรงผมก็ถามตัวเองเป็น question mark ใหญ่ๆนั่นในใจผมเลยบอกว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมผู้ชายคนเนี้ยป่วยขนาดเนี้ยเขายังมาสอนอีกเสียงในหัวก็เริ่มขึ้นแล้วก็ตึ๊กตึ๊กตึ๊กก็บอกว่าเฮ้ยเขามาขายของเชื่อดิของมันแพงขนาดนี้เชื่อดิขายของชัวร์เราก็นั่งเรียนจนจบอาจารย์ก็ไม่มีอะไรยังไม่ได้ขายของไม่ได้อะไรให้แต่ความรู้อย่างเดียวความรู้ผมก็เลยเป็นquestion markที่คาใจยังตอบคำถามไม่ได้พี่ก็เลยเก็บพูดทีมงานก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ลองไปดูสิในเฟซบุ๊กอ่ะเขาก็ไปนั่งเซิร์ชในเฟซบุ๊กดูไปสักพัก
แล้วก็มาเรียนด้วยเริ่มมาเรียนเริ่มเข้าใจแล้วไอ้บ้านที่เราอยู่เนี่ยมีปัญหาและปัญหาเยอะมากปัญหาแบบผิดทุกอย่างมันก็เป็นสาเหตุหนึ่งของวันนี้ซึ่งของอาจารย์เนี่ยผมเห็นก็คือตอนนั้นอาจารย์ป่วยมากอาจารย์ไปตรวจบ้านที่ให้ลูกศิษย์อาจารย์นั่งรถเข็นไปแล้วอาจารย์ถ่ายรูปทุกครั้งอาจารย์จะนั่งท่านี้ครับหน้าคนป่วยคำถามอันนี้จากจากในเฟซบุ๊กเลยครับไปเช็คได้เลยครับจากสายตาของหมอใช่ที่เห็นใช่คนป่วยมาเยอะใช่อาจารย์เป็นเหมือนนั้นเลยใช่จะนั่งอย่างนี้เลยครับตอนท่านถ่ายรูปอะตอนสมัยนั้นนะแต่พฤศจิกาแล้วนั่นนะครับตอนถ่ายอย่างเงี้ยอาจารย์ไปดู3บ้านหนูว่าอะไรแปลกใจคนระดับอาจารย์เนาะจะบอกว่า 20,000 อ่ะ3บ้านโอ้เหมือนระดับอาจารย์มันไม่ใช่ไงมันก็ไม่ใช่มันคือไม่ไอ้ไล่อีกเสียงนึงนี่คืออันนี้ก็บอกได้ไง20,000 นะ6บ้าน60,000ไง60,000ไงแต่อีกเสียงนี่ในความคิดของคนระดับอาจารย์เงิน 60,000 มันก็เสร็จเงินอ่ะผมคิดว่าไม่ใช่แล้วแสดงว่าอาจารย์ต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่ทำอย่างเงี้ยจนกระทั่งผมติดตามสักพักนึงผมไปถึงบางอ้อตรงที่อาจารย์ไปเชียงใหม่ครับจำได้เลยวันนั้นอาจารย์เพิ่งเดินได้อาจารย์ก็ไปเชียงใหม่เลยผมจำได้นะผมจำไม่ผิดวันนั้นอากาศร้อนมากผมเห็นแล้วจำได้อากาศมันเป็น45องศามั้งอาจารย์ถ่ายรูปอะครับไปดูบ้านแล้วถ่ายรูปแบบยืนแบบหน้าแบบไม่มีแรงอะคนเพิ่งหายป่วยแต่ทำไมต้องตากตามขนาดนั้นทำไมต้องแบบเพื่อจะบอกเพื่อเงินก็ไม่ใช่ไงเพื่อทำเพื่อคนอื่นขนาดนั้นคำถามคือทำไมผมก็บอกเพราะจริงๆนะผมก็คิดว่าอาจารย์เนี่ยรักลูกศิษย์นะครับมากกว่ารักตัวเองแล้วเสียงอีกเสียงหายไปเลยหายไปเลยครับมันจำโดนด้วยหลักฐานนะครับเพราะอย่างคุณเมย์ก็น่าจะเห็นอาจารย์มานานนะครับอาจารย์นอกจากเรียกว่าพิธีของชีวิตของมนุษย์นะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นอาจารย์ก็ทำเพื่อคนอื่นตลอดทำเพื่อประเทศชาติทำเพื่อลูกศิษย์อะไรก็ลูกศิษย์อะไรก็ลูกศิษย์สังเกตได้มันต้องปีกว่าที่ผมเห็นมาอาจารย์ก็ลูกศิษย์มาตลอดก็แสดงได้ว่าอาจารย์ยังรักลูกศิษย์มากกว่ารักตัวเองอีกผมก็เลยคิดว่าโอเคแล้วมันเคลียร์แล้วมันเคลียร์เรื่องของฮวงจุ้ยแล้วมันเคลียร์เรื่องของอาจารย์แล้วผมก็มันคือวิถีแล้วที่เราตามหาผมก็เลยวิ่งรู้แล้วก็เลยวิ่งก็เลยแบบตอนนั้นก็ปัญหามันก็เริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับงานที่เคยได้งานที่เคยมีมันก็ลดลงไปเรื่อยๆนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้หมอโอเคเชื่อแล้วเชื่อและพร้อมจะเชื่อแล้วหรือว่าฮวงจุ้ยมันจะสามารถทำอะไรให้ตัวคุณหมอได้เองได้จริงแก้ปัญหาได้จริงประกอบกับที่คุณหมอบอกตอนนี้ก็คือว่าโอเคปัญหามันเริ่มหนักขึ้นใช่โอเคแล้วยังไงต่อเอาฮวงจุ้ยเข้าไปจัดการแก้ไขปัญหาโอ้ตอนแรกก็การศึกษาจริงๆแล้วผมว่าเขาพยายามดู2ครั้งจากประมาณ2เดือนถึง3เดือนนึงอาจารย์ก็รู้แล้วว่าบ้านผมเนี่ยไม่ได้ละมันผิดเยอะผิดมากก็เลยตัดสินใจว่าตอนนั้นน่ะอาจารย์ยังย้ำเน้นให้ย้ายออกแล้วก็ให้ไปหาบ้านที่ดีดีกว่าผมก็เลยพยายามจะไปหาเกี่ยวกับเรื่องของบ้านดาวเขื่อนนะครับคอนโดเราก็เลยไม่รู้ว่าตัวกระจายที่ว่าไม่รู้คอนโดนั้นคือยังไงสนามเป็นยังไงยังไม่รู้เลยนะครับว่าเป็นยังไงก็เลยมาถามรุ่นพี่ครับรุ่นพี่บอกให้อาจารย์ไปดูบ้านก่อนแต่ใจผมก็บอกเฮ้ยทำไมผมไม่ให้ดูบ้านเนี่ยเมื่อวันผมต้องย้ายอยู่แล้วไงเขาถามพี่ทีมงานที่เขาบอกว่าเอ้ยนั่นแหละก็ต้องย้ายก่อนก็ต้องให้อาจารย์มาดูก่อนแหละยังไงอ่ะเราก็ยังดื้อครับไปหาก่อนแหละหาไปเรื่อยๆครับพยายามเซิร์ชหาคำว่านี่คืออะไรนี่คืออะไรก็ไม่ยังไม่ได้จนกระทั่งวันหนึ่งยอมให้อาจารย์มาดูบ้านในระหว่างตอนที่อาจารย์เดินมาดูบ้านเนี่ยมันเดือนกว่าๆนะครับผมก็เผอิญอาจารย์ได้โพสต์ไว้ว่าบ้านฮวงจุ้ยดาวเขื่อนสวรรค์ของบ้านเสือที่ผมอยากได้เนี่ยมันมียังไงก็เลยไปหาดูในขณะนั้นนะครับก็ในระหว่างก่อนหน้านั้นน่ะผมก็บูชายาคูนั่นแหละนะครับคิดว่าเอ้ยมันทำอะไรไม่ได้ละต้องบูชายาคูละแต่อย่าลืมนะครับตอนนั้นผมแบบเงินแทบจะไม่เหลือแล้วผมต้องพยายามแบบจะปิดเกษียณให้มากที่สุดเพื่อจะเอาบูชายาคูได้อะแล้วตอนที่อาจารย์มาดูบ้านเสร็จปุ๊บอาจารย์ไปหลังขยายแล้วพลังกำลังจะหาบ้านไปเจออยู่ที่หนึ่งที่แถวเจริญนครเพอร์เอิญวันนั้นอาจารย์บอกว่าแซกีสกพัฒน์เป็นแซกีที่ดีที่สุดโอ้โหแล้วก็เฮ้ยทางออกเราหรือเปล่าเราก็กำลังคิดแบบยังแบบชั่งใจอยู่ดีหรือไม่ดีเพราะว่าจากจำนวนเงินในมือกับราคาแซกีเนี่ยผมว่าเฮ้ยมันก็ต้องต่างกันดีเยอะเลยนะอาจารย์ก็จะพยายามจะพูดมาเรื่อยๆว่าสายกีมดียังไงจนสุดท้ายตัดสินใจเลยครับอ่ะทำลงมือทำ
ทางที่แบบเงินในมือก็คือแบบอยู่ว่าพูดตรงนะมี 75,000 เอาจริงเลยครับแล้ววันนั้นเหลือเวลาวันสุดท้ายจากเวลานะประมาณอยู่มา14วันผมจำได้เลยครับทำยังไงดีวะแต่ก็อยากทำแต่ทำยังไงดีก็พยายามหาคนท่าครับไปเคยบริษัทที่เคยแบบหรือธนาคารที่เคยติดต่อมาให้กู้เงินน่ะแต่ก่อนน่ะให้ง่ายๆมาเรื่อยๆโทรกลับไปติดต่อกลับไปไม่ได้ต้องรอนั่นนี่นู่นนี่เป็นคุณหมอใช่ๆๆๆอันนี้คือไอ้สิ่งที่ผมก็เฮ้ยไปไม่ได้ไงวะปกติมันเคยแบบกู้ได้ง่ายๆนะนี่นี่ผมแค่มีแค่หนี้บ้านอย่างเดียวอ่ะก็ไม่มีแล้วปกติหมอนี่ก็ต้องให้กันแบบง่ายมากใช่ๆแต่วันนั้นคือแบบติดไปหมดครับติดแหลกลานครับติดจนแบบกระทั่งแบบโอ้ทำแบบ1 2ประมาณ 4-5 ที่อ่ะติดแล้วเวลากระชั้นชิดมากเลยครับผมไม่รู้ว่าจะมีรอบ2หรือเปล่าตอนนั้นน่ะก็เลยไม่เป็นไรยังไม่ยอมแพ้ก็ต้องหาทางต่อไปวันนั้นผมเห็นนะผมฝันเห็นตัวเองครับเห็นตัวเองนั่งอยู่ครับนั่งอยู่ในหลุมสีดำหลุมดินนะครับตอนนั้นมีขอบข้างในเนื้อหลุมมันจะมีขอบปูนตัวผมเองอ่ะใส่เสื้อสีขาวพูดตรงนั้นผมไม่รู้สกีคืออะไรไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยแล้วไม่รู้ว่าต้องแต่งตัวยังไงไม่เป็นยังไงด้วยแต่ผมเห็นอย่างนั้นอ่ะแสดงว่าอันนี้คือสกีหรือเปล่าเริ่มเชื่อมั่นหมกแสดงว่าผมต้องมีหนทางทำได้ผมก็บอกคุณหมอคิดเรื่องนี้ตลอดเวลามันก็อยู่ในจินตนาการก็เป็นไปได้ผมใต้สำนึกก็เป็นไปได้ครับเป็นไปได้แต่คือแปลกใจผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ผมเห็นภาพเนี่ยเห็นชัดมากเห็นภาพตรงเนี้ยด้านหลังของผมตรงเนี้ยผมก็เลยพยายามอีกทีนึงก็คือได้ละคราวนี้ได้แต่ได้ไม่ครบผมก็เลยต้องเอาแบบเอารถอะไปจำนองเป็นคุณหมอนะเอารถไปจำนองเพื่อไปทำสายกีโอ้โหได้วันก่อนวันสุดท้ายพอดีครับหมดคนหมดเขต1วันพอดีเลยวันเกิดด้วยไม่ใช่ใช่ก่อนวันหมดเขตหมดเขตอ่ะที่จะจ่ายตังค์อ่ะหนึ่งวันพอดีเลยก็โอเคครับได้ทำนี่คือเรื่องราวของหมอที่ไม่เชื่อนะที่คิดว่าเรื่องหูจุ้ยมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้พูดง่ายๆหลอกหาเงินแต่วันนี้เนี่ยคุณหมอนี่ทำทุกอย่างเพื่อที่จะหาเงินมาทำหูจุ้ยครับโอเคพอได้เงินครบก็ทำตอนนั้นทำก็ตอนแรกเราก็กล่าวว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรดีขึ้นชีวิตแต่มันก็ยังนิ่งๆอยู่ครับแต่สิ่งที่ได้เพิ่มขึ้นก็คือว่าผมเห็นภาพตัวเองแล้วผมเห็นภาพตัวเองเนี่ยนอนอยู่บนที่นอนใต้แห่งหนึ่งบนเหมือนจะเป็นคอนโดครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็เห็นผมชัดมากนะใส่เสื้อสีฟ้าลายสีขาวซึ่งตอนนั้นผมยังไม่เคยมีแล้วผมก็เผอิญเนี่ยวันนั้นพยายามจะหาบ้านหูตาเหินสวรรค์อยู่ครับแต่หาไม่ได้แต่ไปได้ที่นึงที่มันค่อนข้างเล็กเลยมาคุยกับพี่ทีมงานก็บอกทำไมไม่เอาที่นี่ล่ะที่เนี้ยอีกที่นึงอะครับแถวเตาปูนอีกที่นึงล่ะไม่เอาที่นี่ล่ะก็บอกมันหาไม่ได้พี่ผมหาแล้วหาไม่ได้จริงๆจะหาไม่ได้ได้ไงเขาก็เลยให้เบอร์โทรศัพท์มาโทรคุยก็คือโทรคุยโอเคเขาโทรคุยก็โทรไปแล้วคุยบอกว่าไม่เหลือ2ห้องนะครับตัวเนี้ยฮะเหลือ2ห้องไปผมหาไม่เจอเหลือ2ห้องก็แต่ณตอนนั้นนะคือผมไม่มีเงินละแล้วผมก็มีหนี้ละแล้วรายจ่ายรายได้ผมก็เท่าเดิมผมก็ไม่มั่นใจเลยผมจะจ่ายหนี้สกีได้ยังไงแต่ผมก็มั่นใจว่ามันต้องมีทางออกแหละเรามีแผนไว้แล้วแต่ถ้าจะให้เขาเนี่ยถ้าจะให้ทำสัญญาเช่าห้องอ่ะวันนั้นเลยนะผมไม่มีตังค์เอาจริงๆอ่ะผมใช้ภาษาเองผมยังไม่มีตังค์ไม่มีทางครับก็เลยไปคุยดีก่อนเขาบอกเพอเอิญด้วยความเมตตาของพระเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เลยแบบเขาพี่คนนั้นที่เคยอยู่อ่ะเขาทำสัญญาเช่าไว้แต่เขาออกไปก่อนไปอยู่ต่างประเทศแล้วมีสัญญาเช่าตรงนี้อีก3เดือนถึงจะหมดก็คือเขาบอกว่างั้นก็แค่เช่าไปก่อนแล้วหลังจากนั้นอีก3เดือนค่อยมาทำสัญญาใหม่ก็คือเหมือนเข้าไปสวมสิทธิ์ไม่ทำอะไรเลยถูกต้องครับแต่เช่าแทนใช่ถูกต้องมันก็มีหนทางของมันครับยังมีคนไม่ท้ายผมหายใจอีก3เดือนที่จะหาเงินมาทำสัญญาถูกไหมหลังจากนั้นโอเคทุกอย่างมันก็เป็นไปได้ครับแล้วก็ไปอยู่นั่นแหละอยู่ประมาณสักตอนแรกเราคิดนะทำสักยาคูก็ทำแล้วบูชายาคูแล้วสกีจักรพรรดิเราก็ทำแล้วทำคอนโดขึ้นคอนโดก็ขึ้นแล้วแต่ก็ยังนิ่งคือนิ่งนะความสึกของผมนะตอนนั้นบอกตัวเองว่านิ่งมากอาจารย์บอกว่าประมาณ 1-3 เดือนน่ะก็จะเห็นผลแล้ว3เดือนก็แล้ว4เดือนก็แล้วยังนิ่งอยู่แล้วไม่เห็นมีอะไรเลยผมต้องทำงาน7วันทำงาน14ชั่วโมงไม่จะมีวันหยุดแค่วันเดียวคือวันเสาร์ที่จะมาเรียนได้ครับไม่แค่วันเดียว
ก็มันเริ่มแบบเริ่มท้อเริ่มล้าก็เลยอ่ะเชิญอาจารย์มาอีกทีนึงก่อนหน้านั้นน่ะผมก็นั่งมาคิดดูว่ามันต้องมีปัญหาอะไรบางอย่างทำให้ผมนิ่งผมก็เลยคิดว่าแสดงว่าอาจจะเป็นเพราะความรู้ผมไม่มีแน่เลยผมก็เลยพยายามมาเรียนนี่แหละพยายามซื้อหนังสือมานั่งอ่านผมใช้คำว่าผมศึกษาฮวงจุ้ยทุกวันไม่มีวันไหนผมไม่ศึกษาฮวงจุ้ยเลยครับอย่างน้อยก็ต้องมาคิดว่าฮวงจุ้ยเนี่ยที่เคยอ่านคืออะไรอ่านเพิ่มเติมตลอดเพราะว่าพี่รอนเคยบอกว่าอาจารย์เคยบอกพี่รอนว่าชีวิตคนเราก็เหมือนกับนาวาครับมันเป็นนาวามันก็เหมือนกับเรือครับมันจะมีรูรั่วเกิดขึ้นเสมอถ้าเราหารูรั่วแล้วอุดนั้นได้เนี่ยชีวิตเราก็จะไปต่อได้ครับผมก็เลยคิดว่าเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นความรู้แหละโอ้โหตอนนั้นผมก็นั่งอ่านเยอะมากเลยนะวางแผนในหัวว่าเกี่ยวคอนโดเนี่ยจะมีตำแหน่งนั้นนี้นั้นโอเคว่าอาจารย์น่าจะเป็นอย่างนี้ผมก็คาดความหวังว่าจะมีผู้ชายอะไรแบบช่วยผมไว้แบบให้เดินไปข้างหน้าได้ครับแล้วพอดีอาจารย์มาก็อาจารย์มาครั้งแรกครั้งที่สองต่างกันครั้งแรกอาจารย์ก็จะคุยกับทีมงานเยอะมากคุยมาครั้งที่สองอาจารย์ยิ้มตลอดอาจารย์ยิ้มตลอดแล้วมองสายตาอาจารย์มองด้วยสายตาที่แบบเมตตาผมไม่เคยเห็นนะเมตตาคือแบบไม่รู้อาจารย์ผมไม่รู้เมตตาใครแต่อาจารย์ยิ้มแล้วมองสายตาอย่างนั้นนะครับผมไม่เคยเห็นเท่าไหร่ไงเขาเห็นสไตล์ยังไงผมก็เห็นกับพ่อกับแม่ผมอะผมยิ้มตลอดยิ้มตลอดเขามาก็ยิ้มอาจารย์ไม่คุยอะไรเยอะไม่ให้อะไรเยอะแล้วก็มีอาจารย์แนะนำเคสภาพฉายส่วน2อันติดตรง2ภาพติดที่ประตูสวรรค์อาจารย์ก็ยิ้มแล้วหลังการเข้าไปผมก็ดีใจที่อาจารย์ยิ้มให้แต่อีกใจนึกความคาดหวังมันมาอีกแล้วอะเฮ้ยทำไมอาจารย์ไม่เสริมวิชาอะไรให้เลยวะเราอุตส่าห์ตั้งเรียกว่าตั้งวางแผนนู่นนี่นั่นไว้ให้เนี่ยเฮ้ยไม่มีเลยคุณหมอไม่พูดไปเลยตอนที่อาจารย์มาคือตอนนั้นผมว่าผมกำลังอึ้งอยู่กับไม่มีอะไรบอกผมก็คือแบบมันอึ้งอ่ะอาจารย์ยิ้มให้แล้วไม่เบลมไปเลยอาจารย์เนี่ยผมทำมาตั้ง5เดือนแล้วเนี่ยทุกอย่างทำครบแล้วทำไมผมยังไม่กระเตื้องขึ้นจริงๆนะด้วยผมก็ไม่รู้ผมเป็นอะไรนะแต่ผมมาเห็นหน้าอาจารย์ทีไรผมก็จะนิ่งอ่ะเสมอเลยแต่ว่าพอไม่ช่วงที่ไม่เห็นนี่ปัญหามันใช่มันมามันก็มาเหมือนกระเดือบเสียงก็เสียงอาจารย์นี่ใช่มันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับหลายทีแล้วเวลาผมมีปัญหาทุกอย่างเสียกำลังใจทุกครั้งในระหว่างทางที่ถึงเนี้ยจากจุดเริ่มต้นของวันแรกที่มาเรียนถึงวันเนี้ยทุกครั้งที่มีปัญหาผมจะเอารูปอาจารย์มานั่งดูแล้วก็ผมก็มีกำลังใจแล้วทำงานต่อแต่วันนั้นคือลืมเล่าไปอย่างเพราะว่าตอนนั้นวางคือคอนโดเสร็จถูกไหมครับมันก็ต้องไปวางเคล็ดจุดเดิมเหมือนเดิมผมก็ไม่มีตังค์เพราะผมทำทุกอย่างหมดแล้วไงว่าสายยกับพัดผมก็มีหนี้ทำทุกอย่างแล้วเพื่อจะได้ตังค์มาทำสัญญาเนี่ยเช่าบ้านเช่าคอนโดเนี่ยก็ไม่มีเหมือนเดิมโอ้ยนั่งดูกันดูราคาเคสโอ้โหครับผมไม่มีตัวนี้หรอกรอก่อนภาษาให้ภาษาตัวเองอีกแล้วว่าผมไม่มีตังค์ผมทำไม่ได้ผมให้อย่างนี้ตลอดนะแล้วจนถึงจุดนึงเนี่ยเคยผมกะว่าหวังว่าผมจะได้ขายบ้านไอ้หลังที่มีปัญหาผมออกได้นะผมจะได้แบบลอยตัวแต่มันก็ยังขายไม่ได้ผมก็เลยให้สรรพสาตัวเองว่าถ้าผมขายบ้านได้นะผมสามารถจะแบบทำฮวงจุ้ยได้ดีกว่านี้อีกเยอะเลยผมทำขนาดนี้นะสายกีจักรพรรดิบูชายาโคทำขึ้นคอนโดสวรรค์ชีวิตก็ยังนิ่งเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเจออาจารย์มารอบสองอาจารย์ก็แบบไม่ให้อะไรเลยหมายแล้วเสียงเนี่ยไม่ให้อะไรเลยเนี่ยยิ้มอย่างเดียวเลยยิ้มอย่างเดียวเลยผมก็เลยแบบเฮ้ยเริ่มท้อเริ่มฟังเสียงกันเนี่ยมากขึ้นอ่ะแล้วก็เริ่มท้อจนแบบวันนึงแบบแล้วปัญหาที่ทำงานก็เริ่มแบบลุมเราเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆครับก็เลยแบบบอกตัวเองว่าไม่เอาแล้วเหนื่อยเลิกทำดีกว่าเลิกละเหนื่อยเหนื่อยจริงๆครับบอกหมดแรงแล้วแล้วเกิดอะไรขึ้นวันนั้นก็นอนหลับแล้วก็ฝันครับอาจารย์มานั่งให้กำลังใจมันนั่งอย่างนี้ครับเข่าชนเข่าเลยผมจำอาจารย์พูดไม่ได้ครับแต่ผมรู้ได้แค่ว่าอาจารย์ยิ้มให้อาจารย์ให้กำลังใจทั้งคืนผมก็ตื่นขึ้นมาแล้วผมว่าโอเคครับขณะผมเองก็สิทธิ์ตัวเล็กๆอาจารย์บอกมาให้กำลังใจผมก็เลยคิดค่อยๆใจเย็นใจเย็นเราไปพัดใจเย็นๆเอาตัวเองออกมาก่อนจากปัญหาก่อนมาดูวงนอกซิปัญหามันเกิดจากอะไรดิ่งออกมาก่อนพยายามจะมองว่าปัญหามันเกิดจากอะไรจากคนนอก
ก็เลยมองว่าก็เหลืออีกอย่างที่ผมไม่รู้ก็คือว่าการวางเคสดาวเหินสวรรค์นะครับการวางเคสแก้คนแก้บ้านแก้ดาวพวกนี้มันคือสิ่งที่สำคัญของการอยู่บนดาวเหินสวรรค์ผมยังไม่ได้ทำซึ่งผมจะให้ภาษาตัวเองบอกว่าผมต้องขายบ้านได้ก่อนผมต้องหาเงินทีนี้ได้ก่อนผมเปลี่ยนใหม่เป็นความคิดใหม่อาจารย์พี่รอนไปคิดบวกๆไว้ผมก็เลยบอกอ่ะผมมีตังผมมีความสามารถที่จะหามันได้ชัวร์ไม่ถึงครับไม่ถึง 3-4 วันนะครับมันมีทางจริงนะยังไงฮะมันก็จะมีแบบเงินที่ผมเคยให้ยืมคนอื่นไว้ครับสมัยนู้นนะครับนานแล้วผมก็เลยแบบลองคุยเขาดูว่าเผื่อเขาจะให้ได้คืนจริงด้วยได้นี่กลับมาได้นี่กลับมาได้นี่กลับมาก็ส่วนหนึ่งเขาพยายามเก็บเงินนะกระบิดกระเสียนทำกับงานเก็บเงินอีกส่วนหนึ่งมันก็พอที่มาจ่ายค่าเนี่ยครับเอาเขินไอ้วางเคสแก้คนแก้บ้านแก้ดาวซึ่งยังไม่ได้วางครับเดี๋ยววางก็จะวางวันจันทร์นี่แหละครับก็คือหลักๆแล้วเนี่ยผมอยากเป็นตัวแทนนะครับของคนที่แบบทำพวงจุ้ยแล้วยังไม่ประสบความสำเร็จผมก็บอกว่าอย่าเพิ่งท้อทำต่อไปทำต่อไปแล้วถึงตรงนี้นอกเหนือไปจากตรงนั้นแล้วมีอะไรที่มันเห็นเป็นรูปธรรมอีกไหมเอาจริงๆนะด้วยมุมมองตอนนั้นมันเป็นbiasแต่ณตอนนี้ผมว่าผมมีเงินเก็บแต่ละเดือนนะครับจากขึ้นดาวเหินสวรรค์เนี่ยเห็นภาพเลยนะงานที่เดิมทำเหมือนเดิม7วันต่อสัปดาห์เหมือนเดิมแต่อยู่บ้านเก่ากับงานเดิมที่เดิมแต่รายจ่ายเพิ่มขึ้นมาจ่ายค่าเช่าดาวเขินสวรรค์เพิ่มขึ้นแต่มีเงินเก็บเพิ่มขึ้นมันจะเป็นไปได้ยังไงคุณหมออันนี้คือนั่นแหละครับอันนั้นคือแหละอันนั้นคืออันนั้นอันนั้นอันนั้นคือสิ่งที่จะบอกว่ามันคืออะไรผมก็ไม่รู้มันคืออะไรคุณมีเงิน 1,000 บาทคุณอยู่บ้านเก่าคุณต้องจ่ายค่าผ่อนบ้านครับถูกต้องค่ากินค่าใช้ 1,000 บาทที่คุณได้มาในทุกเดือนหมดครับแต่ในขณะที่คุณย้ายมาอยู่คอนโดค่าผ่อนบ้านค่ากินค่าใช้ก็ต้องจ่ายเหมือนเดิมครับแถมต้องจ่ายค่าเช่าคอนโดอีกแล้วเงินก็คุณก็ได้เท่าเดิมใช่แล้วคุณบอกคุณมีเงินเหลือเก็บอีกใช่มันคือวิชามันต้องมีที่มาที่ไปสิครับเห็นไหมก็คือผมก็เคยคิดนะผมก็เคยคุยกับพี่ทีมงานท่านหนึ่งท่านบอกมันคืออาถรรพ์วิชามันในเตียงเราเนี่ยผมขออนุญาตนิดนึงก็แล้วกันว่าถ้าเราอยู่นอนได้ถูกต้องเนี่ยมีพลังที่ดีเนี่ยคลังทรัพย์มันก็จะมีมันก็จะมาเองมันอาจจะแบบเปลี่ยนวิธีความคิดของผมในการใช้เงินก็ได้มั้งซึ่งเป็นจุดที่ผมยังตอบไม่ได้เพราะผมไม่เคยทำบัญชีนี่ข้อพลาดของผมมันสามารถที่จะตอบได้แต่มันมีเงินเหลือแน่ๆแหละทุกวันนี้แปลกใจก็เลยคิดว่าเนี่ยวิชาอาจารย์เนี่ยของจริงของจริงแน่ๆแหละครับคุณหมอถ้าถึงตรงนี้ถ้าเทียบกันเป็นเรื่องของวัดหลายๆคนบอกว่าฮวงจุ้ยเป็นเรื่องการลงทุนคุณหมอคิดว่าคุณหมอลงทุนฮวงจุ้ยจนถึงวันนี้คุ้มค่าไหมคำว่าคุ้มค่าไหมมันต้องตอบด้วยกับเวลาถูกไหมครับการลงทุนต้องใช้เวลาในการที่มันจะพองเงยขึ้นมาผมก็เลยคิดว่าตอนเนี้ยถามว่าฮวงจุ้ยเนี่ยอาจารย์เคยพูดอยู่คำหนึ่งตอนสัมภาษณ์กับคุณเมย์บอกว่าการลงทุนในฮวงจุ้ยไม่เคยขาดทุนอาจารย์พูดคำนี้ผมก็เชื่อมาตลอดเงินเก็บที่ผมเก็บได้ผมบอกเก็บนะผมก็ลงทุนในฮวงจุ้ยหมดแล้วครับณตอนนี้ถามว่าคุ้มค่าไหมหนึ่งนะเป็น10 ปีที่ทำงานมาไม่เคยมีเงินเก็บผมมีเงินเก็บมีสเต็ปแรกที่ผมทำได้ละถ้าผมจะทำเสร็จต่อไปได้ในอนาคตผมก็การันตีว่าผมสามารถมันจะเดินต่อไปได้อีกค่อนข้างเยอะเลยละเหมือนตอนนี้คือผมคิดตัวเองนะผมว่าผมกำลังทำฐานอยู่แหละฐานที่แข็งก่อนแล้วจะเสริมเข้าไปเรื่อยๆได้เนี่ยมันก็สามารถจะทำได้เรื่อยๆละครับจะว่าไปสำหรับคุณหมอนี่ฮวงจุ้ยคือเหมือนเป็นรากฐานเลยของชีวิตครับถ้าฮวงจุ้ยดีรากฐานก็แข็งแรงครับเช่นด้วยเลยครับมีอะไรอยากจะฝากถึงศิษย์รุ่นใหม่ๆหรือคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ไหมฮะในฐานะที่เราเองก็เป็นหมอใช่ไหมเป็นคนที่ทำงานอยู่ในเชิงตรรกะความเป็นเหตุเป็นผลที่สุดแล้วล่ะครับเจอฮะกับเรื่องของฮวงจุ้ยที่ตัวเองก็บอกว่าแรกก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของจับต้องไม่ได้ครับจนถึงทุกวันนี้เราผ่านมันมาแล้วเนี่ยในฐานะที่เป็นคนที่มันผ่านมันมาแล้วครับกับคนส่งต่ออะไรไปยังคนที่กำลังจะเริ่มเรียนครับผมขอส่งต่ออย่างนี้ก็แล้วกันนะครับ
ผมก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมคิดได้เนี่ยผมมีอยู่3ข้อในการเรียนของจุ้ยของผมนะ1ต้องเคลียร์เรื่องวิชาก่อนต้องเชื่อมั่นว่าวิชาเนี่ยคือทางออกของเราต้องเคลียร์ให้ได้ก่อนต้องหาข้อมูลก่อนทำทุกอย่างก่อนให้ได้ก่อน2ก็เคลียร์กับอาจารย์ก่อนอาจารย์ที่จะสอนเราเนี่ยเขาเป็นคนดีไหมเป็นอาจารย์อย่างที่อาจารย์ที่เราสอนเราทุกวันหรือเปล่าเป็นคนที่แบบให้มีแต่ให้อย่างเดียวอย่างนี้หรือเปล่า3เคลียร์ตัวเองครับคิดตัวเองว่าตัวเองเนี่ยดีพอที่จะเรียนดีพอที่จะรับผลของครูจุ้ยอย่าเพิ่งท้อถ้ายังไม่ได้ผลที่ได้ครับอย่าเพิ่งท้อทำต่อไปเพราะทุกอย่างมันจะมีเหตุผลของมันว่าทำไมเรายังไม่ได้นะครับหาให้เจอเรียนรู้ให้เยอะพยายามปรับทุกอย่างที่อาจารย์บอกให้ปรับก็ปรับแล้วผมเชื่อมั่นเลยจากผมเนี่ยต่อให้มันยังไม่มีอะไรที่แบบเป็นชิ้นอะไรที่แบบปุ่มๆปั๊มแต่ผมมั่นใจว่าผมต้องได้แน่นอนครับฝากอะไรถึงอาจารย์มาครับขอบคุณครับอาจารย์ที่อาจารย์ไม่เคยย่อท้อในการสอนลูกศิษย์ขอบคุณครับอาจารย์ที่อาจารย์ไม่เคยอาจารย์ไม่เคยทิ้งลูกศิษย์แม้ว่าอาจารย์จะเหนื่อยอาจารย์จะป่วยอากาศจะร้อนแค่ไหนอาจารย์ก็ยังไปช่วยเหลือตลอดเวลาอาจารย์มีแต่คำว่าลูกศิษย์อยู่เสมอขอบคุณจริงๆครับอาจารย์ครับเรื่องราวของคุณหมอพัฒน์ครับคุณพงศกรปิยศิลป์นะครับหรือหมอพัฒน์นะครับหนึ่งในลูกศิษย์ของอาจารย์มาที่วันนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มานั่งแชร์ประสบการณ์กันตรงนี้นะฮะอย่างที่บอกครับว่าพอจะสรุปได้จากเรื่องราวของคุณหมอคือฮวงจุ้ยเป็นรากฐานของชีวิตถ้าฮวงจุ้ยดีชีวิตก็มั่นคงเจริญเติบโตได้ขอให้คุณหมอประสบความสำเร็จอย่างที่คุณหมอต้องการนะฮะและก็เหนืออื่นใดครับอย่าเพิ่งเชื่อคุณหมออย่าเพิ่งเชื่อผมมาเรียนรู้ด้วยตัวเองฮะเหมือนอย่างที่คุณหมอทำต้องศึกษาด้วยตัวเองเรียนรู้ด้วยตัวเองครับมาเรียนกันได้ครับที่อาคารฮวงจุ้ยอาจารย์หมาอยู่ตรงบริเวณแยกสวนสมเด็จฮะอาจารย์สอนทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์และอาทิตย์นะครับก็อังคารพฤหัสจะเริ่มสักประมาณ5โมงเย็นเสาร์อาทิตย์ก็มาถึงโรงเรียนได้สักประมาณ11โมงก็ได้นะครับมาก่อนมาทบทวนความรู้จะมีทีมงานของอาจารย์คอยให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฮวงจุ้ยไม่ต้องมีพื้นฐานก็มาเรียนได้วิชาที่อาจารย์สอนไม่ได้สอนเป็นคอร์สสอนจากประสบการณ์จริงที่อาจารย์ไปเห็นอะไรเจออะไรมาก็เอามาบอกเล่าให้ฟังนะครับที่อาคารฮวงจุ้ยอาจารย์หมาตรงนี้ดูรายละเอียดได้ที่ facebook.com/ฮวงจุ้ยอาจารย์หมาวันนี้ผมและคุณหมอลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับขอบคุณครับ